โยโยโยสวัสดีครับสวัสดีเอฟวีมนุษย์นะครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้นะครับพี่ไม้ออกมานอกสถานที่เช่นเคยนะครับแต่พี่ไม้กะว่าจะให้เห็นวิวสวยๆที่นี่นะครับกะจะมาอธิบายไปด้วยแล้วก็แบ็คกราวด์สวยๆแต่พี่ไม้หามุมอื่นไม่ได้เลยนะลมแรงมากนะสังเกตต้นไม้นะครับอุปกรณ์นะแค่พี่ไม้เอาโดรนมาตั้งนะเมื่อสักครู่นะลมพัดโดรนปลิวเลยนะครับยังไม่ทันบินเลยนะก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะบินได้หรือไม่เอาล่ะวันนี้นะครับพี่ไม้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้งานนะมีน้องๆหลายคนนะครับยังคงสับสนน้องๆหลายคนนะครับเข้าใจแต่ก็ยังเข้าใจไม่เพียงพอนะครับอาจจะด้วยหลายปัจจัยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์เหมือนพี่ไม้นะครับอาจจะมีอุปกรณ์ไม่ครบนะครับทีนี้เนี่ยพอไม่ได้เทสไม่ได้ลองด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะเข้าใจไม่ครบเข้าใจน้อยหรือไม่ก็เข้าใจไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้พี่ไม้จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พูดคุยกันเรื่อยๆนะพี่ไม้จะพยายามยกประเด็นที่น้องๆให้ความสนใจแล้วก็สอบถามพี่ไม้มาเยอะนะครับแล้วพี่ไม้จะมาทำคลิปอธิบายแบบนี้ให้ฟังนะครับวันนี้นะครับพี่ไม้จะมาพูดคุยนะครับใน2ลำนี้นะเป็นไซส์เดียวกันนะครับนั่นก็คือ4นิ้วนะครับเป็นไซส์ขนาดเท่ากันเลยนะครับนะเฟรมอาจจะแตกต่างกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโรมา L4 นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเฟรมประกอบทั่วไปนะครับหาซื้อได้ทั่วไปราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ราคาจะสูงกว่าแต่ไซส์ขนาดพอกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของลักษณะสรีระของลำนะครับก็คือจะเป็นเดดแคทเหมือนกันนะครับเนี่ยคือพอๆกันหมดเลยนะใกล้เคียงกันต่างกันไม่มากนะครับนะทั้ง2ลำนี้นะครับบอร์ด FCESC มอเตอร์เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับคุณภาพการใช้งานก็พอๆกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือในส่วนของการรับส่งสัญญาณภาพนะครับแล้วก็สัญญาณวิทยุนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเก่านะก็คือกล้องเนี่ยนะครับก็คือจะยังเป็นไซส์เล็กๆขนาดนี้อยู่นะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเป็นของ CatDX นะครับหรือว่าของ DJI เองนะครับแล้วก็มีอีกหลายแบรนด์นะครับแต่ในตัวของชุด Air Unit รับส่งสัญญาณนะครับก็จะเป็นตัว Vista นะครับก็คือเป็นชุดแรกๆเลยนะครับของ DJI ที่ทำออกมานะครับให้ใช้งานกับ FPV นะพี่ไม้ไม่แน่ใจนะว่าเสียงจะฟังพี่ไม้ชัดเจนไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะโอเคนะครับแล้วก็พี่ไม้เอาอุปกรณ์มาแล้วนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรก็เรามาเทสกันแบบลมแรงๆไปเลยละกันนะตัวนี้นะครับเสาเดิมนะเขาจะให้มาคือสั้นมากนะครับคือประมาณครึ่งนึงของตัวนี้นะครับนะความยาวนะครับแล้วก็จะใช้ร่วมกันนะครับกับรีโมทนะครับรีโมทเรดิโอคอนโทรลนะครับนะตัวสีดำนะครับของ DJI นะครับซึ่งตัวสีดำของ DJI เนี่ยมันจะใช้ร่วมกันได้นะครับกับ Vista แล้วก็ Air Unit ตัวหนึ่งนะครับคือตัวที่เป็นสีเทาพี่ไม้คิดว่าน้องๆ น่าจะเคยเห็นนะตัวเนี้ยนะครับเป็นสีเทานะครับเป็น Vista กับ Air Unit นะครับมันมีระบบนะครับรับส่งสัญญาณวิทยุอยู่ในตัวก็คือไม่ต้องซื้อรีซีฟมาใส่เพิ่มเติมเห็นไหมพี่ไม้มีเสาแค่ต้นเดียวไม่มีรีซีฟนะครับนี่ก็คือเรื่องที่หนึ่งนะครับที่น้องๆหลายคนถามพี่ไม้ว่าทำไมโดรนของพี่ไม้เนี่ยไม่มีรีซีฟเวอร์ไม่ใส่รีซีฟเวอร์นะครับเหตุผลนะครับเพราะว่าเจ้าวิสต้าเนี่ยหรือว่า Air Unit เนี่ยรวมถึงO3 Air Unit เนี่ยมันมีรีซีฟเวอร์ในตัวอยู่แล้วนะครับถามว่ามันดีไหมมันดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งมันดีในระดับที่เพียงพอสำหรับความต้องการของพี่ไม้แล้วพี่ไม้ก็เลยไม่ได้ใส่รีซีฟเวอร์เข้าไปเพิ่มเติมนะครับเพียงพอนี่คือระดับไหนก็ถ้าน้องๆเคยเห็นนะดูไปบริเวณด้านนู้นนะไอ้ภูเขาที่อยู่ฝั่งนู้นนะพี่ไม้บินขึ้นไปมาหมดละนะครับนะประมาณ2กิโลเมตร2กิโลเมตรครึ่งนะครับนะพี่ไม้บินไปมาหมดแล้วนะครับโดยการใช้รีโมทตัวนี้นะตัว OcuSync 3ตัวนี้นะครับกับระบบ O3 นะระบบ O3 เนี่ยที่พี่ไม้เทสนะก็คือประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะครับบินได้สบายๆแต่พี่ไม้ไม่ได้มาสรุปให้ฟังว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดแล้วบินได้ไกลที่สุดนะครับคนละประเด็นกันน้องๆต้องแยกแยะก่อนแต่ที่พี่ไม้ใช้เพราะว่ามันสะดวกพี่ไม้ไม่ต้องใส่รีซีฟเวอร์เพิ่มแล้วที่สำคัญเลยคือเจ้ารีโมทเนี่ยน้องๆสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะแล้วน้องๆสามารถที่จะ binding ใช้งานได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วพี่ไม้ก็เลยเลือกใช้อุปกรณ์ที่เวลาที่น้องๆดูแล้วน้องๆสามารถที่จะทำตามได้เลยนะครับมันไม่ยุ่งยากจนเกินไปแต่ถ้าวันนึงที่น้องๆรู้สึกว่าน้องๆเริ่ม
ป็นโปรละเทิร์นโปรละนะครับน้องๆเริ่มอิ่มตัวกับอุปกรณ์พวกนี้แล้วน้องๆอยากจะใช้รีโมทที่ดีกว่านี้มีอีกเยอะแยะนะครับอยากจะใช้ระบบการส่งสัญญาณวิทยุที่ล้ำหน้ากว่านี้ทันสมัยกว่านี้มีอีกเยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าชุดนี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับพี่ไม้นะแล้วก็พี่ไม้คิดว่าสำหรับคนเริ่มต้นทั่วไปเนี่ยมันเหลือๆแล้วนะครับขนาดพี่ไม้บินมาประมาณ3ปีแล้วนะครับเวลาพี่ไม้บินไปประมาณสัก 1-2 กิโลเมตรเนี่ยคือใจยังสั่นแบบสั่นมากเลยนะไม่กล้าที่จะบินไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม้เลยมั่นใจว่ามือใหม่ทุกคนน่ะไม่ได้เน้นที่จะบินแบบเป็น10กิโลหรอกครับนะครับดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันใช้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็สะดวกด้วยนะแต่ระบบใหม่นะครับอย่างเช่น ELIS นะครับหรือว่าไม่ใหม่ละก็เป็นพวกTBS Crossfire อย่างเงี้ยนะครับเขาเน้นนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับการรับส่งนะครับวิทยุโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพถามว่าดีกว่าไหมดีกว่านะครับตัวเลือกเยอะกว่านะครับวิทยุเนี่ยมีหลากหลายที่จะให้น้องเลือกเลยแต่ถ้าเป็น DJI เนี่ยมันมีแค่2รุ่นนี้แหละวิทยุมีแค่2ตัวนี้นะครับมีแค่2ตัวนี้นะย้ำอีกครั้งนะที่พี่ไม้ใช้เพราะพี่ไม้รู้สึกว่ามันสะดวกนะครับมันบายดิ้งมันใช้งานกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวครบชุดนะครับแต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะแต่มันเพียงพอมากๆแล้วสำหรับพี่ไม้นะครับตัวนี้นะครับดูนะเสายาวกว่าก็จริงนะครับตัวนี้เป็นระบบ Vista นะครับนะเสายาวกว่า O3 นะครับแต่ชุดนี้นะครับมันออกมาประมาณ3ปีนะ3ปีพอดีชุดนี้3ปีพอดีนะครับเสายาวกว่าก็จริงนะแต่ระยะการใช้งานของชุดนี้เนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะครับที่พี่ไม้บินนะชัวร์ๆเลยก็คือ700 800เมตรไม่มีปัญหาสัญญาณเต็มแต่พอเกิน800ไปแล้วสัญญาณเริ่มดรอปให้เห็นแล้วนะครับบินต่ำมากก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ถ้าไปไกลขนาดนั้นนะครับก็ให้เน้นบินสูงนะครับมันค่อนข้างที่จะโอเคมากๆกับการบินซ้อมฟรีสไตล์แบบไม่ไกลตัวจนเกินไปนะครับประมาณสัก300ถึง500เมตรไม่เคยมีปัญหาไม่เคยหลุดไม่เคยดิสซิงค์นะครับไม่เคยงองแงใดๆทั้งสิ้นนะครับการใช้งานง่ายวัสดุอุปกรณ์ดีนะครับแต่ไม่เน้นบินไกลนะครับพี่ไม้ต้องบอกน้องๆอีกครั้งนึงนะเหตุผลที่พี่ไม้ยังใช้ทุกวันนี้เพราะว่ามันบินฟรีสไตล์สนุกมากถึงมันจะบินไม่ไกลมากจนเกินไปทีนี้ชุดนี้นะครับเป็นชุดของ O3 Air Unit นะครับเนี่ยสิ่งที่มันจะแปลกแล้วน้องสับสนกันนิดนึงก็คืออันเนี้ยตัวกล่อง O3 สีดำแต่ใช้กับแว่นแล้วก็รีโมทสีเทาส่วนอันเนี้ยนะ Vista หรือ Air Unit 1สีเทาแต่ใช้กับรีโมทแล้วก็แว่นสีดำทีนี้พอเวลาที่น้องๆมาคุยกับพี่ไม้อ่ะน้องๆถามพี่ไม้ว่าAir Unit นะครับพี่ตัวสีเทาใช้กับแว่นสีเทาใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม้จะรู้สึกแบบสับสนมากเลยนะดังนั้นเนี่ยพี่ไม้ขอแนะนำน้องๆเลยนะครับว่าน้องๆต้องไปศึกษาเรื่องชื่อเราจะคุยเรื่องชื่อกันดีกว่านะครับมันจะชัดเจนกว่านะครับตัวนี้นะเป็นก็อกเกิล1นะครับก็อกเกิล1เนี่ยคือตัวสีดำก็อกเกิล1มี V1 และ V2 ส่วนตัวสีเทาเนี่ยเป็นก็อกเกิล2นะครับมันก็จะมีรุ่นนี้นะครับที่เป็นรุ่นเต็มนะครับแล้วก็มี Intica นะครับที่เป็นรุ่นตัดฟังก์ชันบางส่วนออกไปนะครับเอาล่ะพูดถึงแว่นสีเทาพี่ไม้ก็เข้าใจแหละนะครับวิทยุสีเทาพี่ไม้ก็เข้าใจแหละแต่พอมาเป็นตัว Vista เนี่ยมันมี Vista สีเทาแล้วก็มี Air Unit 1ที่เป็นสีเทาด้วยนะครับพอน้องๆบอกพี่ไม้ว่าตัวรับส่งสีเทาเนี่ยพี่ไม้ก็ต้องมาคิดแล้วล่ะว่ามันเป็น Vista หรือว่าเป็น Air Unit นะครับโอเคเมื่อกี้ที่เราค้างกันเอาไว้นะครับนั่นก็คือตัวเนี้ยบินได้ประมาณ800เมตรอ่ะถึง1กิโลนะครับส่วนชุดนี้เสาสั้นมากน้องดูนะเสาสั้นมากนะครับแต่ระบบเสาสั้นเนี่ยมันเป็น OctoSync 3นะครับมันเป็นระบบใหม่นะครับในเสา1ต้นเนี่ยมันมีสายนำสัญญาณเนี่ยถึง2เส้นนะครับแต่อันเนี้ยมันมีแค่เส้นเดียวนะครับมันเป็นระบบเก่านะครับมันก็จะบินได้ประมาณที่พี่ไม้บอกเมื่อกี้นะแต่ชุดนี้นะครับ 2-3 กิโลเนี่ยคือยังเต็มนะครับพี่ไม้บินไปไกลสุดนะครับของระบบ OctoSync 3นะครับหรือชุดนี้เนี่ยนะพี่ไม้บินไกลสุดในลำประกอบเนี่ยประมาณนะครับ2กิโลนะครับสัญญาณยังเต็มนะแล้วก็ไม่กล้าไปไกลกว่านี้แล้วเพราะแบตเตอรี่มันไม่เพียงพอนะครับแต่กับเจ้า DJI PV นะครับที่พี่ไม้ทดลองบินมานะรวมถึงอวตารด้วยนะครับ3กิโลสัญญาณคือยังแบบค่อนข้างที่จะเต็มนะครับกระพริบแค่
ขีดสุดท้ายขีดเดียวนะครับแสดงว่ามันลดไปไม่ถึง 25% นะครับแล้วพี่ไม้ก็ต้องกลับนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่เพียงพอนะเอาล่ะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้งานรีโมทนี่แหละเป็นหลักนะครับหลายคนก็ถามว่าสรุปแล้วเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันมันตอบได้ยากมากเลยนะครับไอ้ดีเนี่ยมันต้องดูก่อนว่ามันดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะตอนนี้ที่พี่ไม้ใช้นะครับคืออุปกรณ์ที่พี่ไม้มีนะครับน้องๆไม่จำเป็นนะที่จะต้องตามพี่ไม้ทุกเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าเห็นพี่ไม้ใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ไปซื้อมาใช้กันไม่ใช่นะครับพี่ไม้ใช้เพราะพี่ไม้มีนะครับและพี่ไม้ก็คิดว่ามันสะดวกกับชีวิตพี่ไม้ในการทำงานนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยพี่ไม้มั่นใจว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่ซื้อไม่ว่าจะซื้ออวตารมาซื้อ DJPV มาเนี่ยน้องๆก็มีโอกาสนะที่จะซื้อรีโมทพวกนี้มาอย่างแน่นอนแหละเพราะน้องต้องซื้อมาใช้งานร่วมกันนะครับกับอวตารใครที่ซื้อ DJPV เนี่ยต้องมีรีโมทนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพี่ไม้ก็เลยพยายามที่จะให้น้องเนี่ยได้เข้าใจว่าไอ้รีโมทเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้อีกนะครับมันไม่จำเป็นที่น้องจะต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าน้องมีงบประมาณน้องมีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอสำหรับการซื้อแล้วน้องก็มีความสุขกับการซื้อด้วยหรือน้องเป็นคนที่คลั่งไคล้การซื้อนะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับมันมีรีโมทที่ดีกว่านี้นะครับและที่สำคัญเลยนะครับระบบอื่นๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพัฒนานะครับเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยคือให้มันมากที่สุดให้มันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์มีให้เลือกหลากหลายสรีระเวลาที่เราจับนะครับรวมถึงแบตเตอรี่หน้าตาการพกพาเนี่ยมันก็มีหลากหลายให้เราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่มีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้วนะครับพี่ไม้ก็มาอธิบายให้เข้าใจชัดเจนนะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานมันเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับย้ำอีกครั้งนะตัวสีดำนี้นะครับพี่ไม้ใช้สำหรับการบินฟรีสไตล์นะครับซ้อมท่าทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาสรีระน้ำหนักการจับถือนะครับวัสดุนะครับที่ใช้งานนะครับพี่ไม้รู้สึกว่ามันโอเคนะครับจับแล้วก็รู้สึกถึงความพรีเมียมของอุปกรณ์มันแต่พี่ไม้ไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมีอีกหลายรุ่นนะครับที่น้องสามารถเลือกซื้อมาใช้งานได้นะแต่ตัวนี้มันเพียงพอสำหรับการใช้งานของพี่ไม้ถามว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานของพี่ไม้เป็นแบบไหนล่ะก็ไปไล่ดูคลิปพี่ไม้ย้อนหลังได้เลยนะครับพี่ไม้บินมาก็3ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆคิดว่าสิ่งที่พี่ไม้บินอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์กับน้องๆนะหรือน้องๆคิดว่าเราจะฝึกประมาณแบบเนี้ยน้องๆก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้เลยเพราะพี่ไม้ก็ใช้ให้เห็นอยู่นะครับส่วนรีโมทอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก TBS Cordfly นะครับ Mambo นะครับ Tango นะครับหรืออีกหลายๆรุ่นเลยพี่ไม้ก็ใช้ไม่ใช้นะครับพี่ไม้ต้องประกอบลำให้กับนักเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนที่ใช้วิทยุรุ่นอื่นเนี่ยเยอะกว่าที่จะใช้ DJI อีกนะครับถ้าน้องๆเห็นเนี่ยพี่ไม้ประกอบลำตลอดสร้างลำตลอดดังนั้นเนี่ยพี่ไม้ต้องเซตอัพนะครับรีโมทให้กับนักเรียนทุกๆคนอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนที่พี่ไม้บอกแหละว่าในการที่พี่ไม้เซตอัพเนี่ยบางครั้งบางเรื่องบางอย่างมันก็ยุ่งยากนะครับมันมีความสลับซับซ้อนพี่ไม้ก็เลยพยายามที่จะให้น้องๆเนี่ยใช้ในอุปกรณ์ที่มันไม่ซับซ้อนจนเกินไปน้องสามารถทำเองได้ที่บ้านมันสามารถที่จะใช้งานได้เลยกระทัดรัดนะครับคอมฟอร์ตด้วยนะสะดวกสบายนะครับมันไม่ได้มีฟังก์ชันนะครับหรือว่ามีหน้าจอที่น้องจะต้องมาสร้างโมเดลมาทำนู่นนี่นั่นมาบายดิ้งกันนะครับให้ยุ่งยากนะครับระหว่างรีโมทกับรีซีฟเวอร์นะครับอุปกรณ์พวกนี้มันจับคู่กันง่ายมากเพราะอะไรล่ะเพราะว่าทั้งวิตต้าทั้งแอร์ยูนิตนะครับแอร์ยูนิต1หรือ O3 เนี่ยเขาสร้างมาคู่กันอยู่แล้วนะครับเขาสร้างมาให้มันใช้ด้วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องกดปุ่มนะครับแค่ประมาณ1-3 วินาทีเนี่ยมันเจอกันเลยแล้วมันก็ใช้งานด้วยกันได้เลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันไม่ต้องไปติดตั้งอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมนะโอเคพี่ไม้คิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ไม้อธิบายให้น้องเข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับดังนั้นพี่ไม้จะสรุปอีกครั้งหนึ่งสั้นๆนะรีโมทอุปกรณ์ที่น้องเห็นตรงนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะครับมีรีโมทที่ดีกว่านี้มีอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้นะครับแต่ที่พี่ไม้ใช้เพราะว่ามันสะดวกนะครับและเพียงพอกับความต้องการของพี่ไม้ระบบนะครับ Air Unit นะครับตัว1หรือ Vista นะครับบินได้นะครับระยะประมาณนะครับ
500ถึง800เมตรที่หวังผลนะแต่ว่าที่พี่ไม้เคยบินไกลสุดๆเนี่ยประมาณกิโลกว่าๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่พี่ไม้มั่นใจอยู่ที่500ถึง800เมตรนะครับบินฟรีสไตล์สนุกมากตอบสนองความต้องการในการบินได้อย่างรวดเร็วท่าทางสามารถที่จะฝึกบินได้นะครับง่ายสะดวกคล่องรวดเร็วไว้ใจได้นะครับส่วนชุดนี้นะครับรีโมทนะครับพี่ไม้ไม่ถนัดเลยสำหรับการบินฟรีสไตล์นะแต่สำหรับการบินไกลพี่ไม้ไว้ใจชุดนี้มากนะครับ 2-3 กิโลที่พี่ไม้บินมาไม่มีปัญหานะครับบินได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยมั่นใจไม่เคยดิสซิงค์ไม่เคยหลุดสัญญาณไม่เคย เกิดอุบัติเหตุใดๆกับการใช้งานเลยนะครับระบบนะครับเป็น O3 Air Unit นะครับราคาจะสูงกว่าชุดนี้นะครับประมาณสัก 2-3,000 นะครับแต่นะครับความไกลเนี่ยได้ไกลมากกว่าเวลาบินเราก็จะรู้สึกมั่นใจภาพที่เห็นก็จะชัดกว่าถามว่าชัดกว่าตัวนี้มากไหมสำหรับพี่ไม้นะพี่ไม้ถือว่ามากนะครับชัดกว่ามากเคลียร์กว่ามากบินแล้วก็รู้สึกถึงความมั่นใจเวลาที่เราจะเข้าช่องแคบต่างๆแต่ความรู้สึกภาพที่ส่งกลับมาเนี่ยพี่ไม้รู้สึกว่ามันดีเลย์กว่ามันช้ากว่ามันมีความหน่วงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับการบินฟรีสไตล์มากจนเกินไปมาเข้าคำถามสุดท้ายนะครับนั่นก็คือน้องๆก็เลยถามพี่ไม้ว่าแล้วชุดนี้มันบินฟรีสไตล์ได้ไหมครับพี่ไม้ผมมีชุดนี้แหละผมไม่มีโอกาสที่จะไปซื้อชุดนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะทำยังไงกับมันดีเอาล่ะวันนี้นะครับพี่ไม้ก็จะมาบินให้ดูนะครับนะกับประสบการณ์ที่พี่ไม้มีนะครับก็ประมาณ3ปีนะครับถามว่ามือใหม่ไหมก็คงจะไม่ใหม่แล้วนะครับ3ปีแล้วนะแต่ก็ไม่ได้บินเก่งอะไรมากมายเพราะพี่ไม้ก็ไม่ได้พัฒนาทางด้านการฝึกฟรีสไตล์มาโดยต่อเนื่องนะครับพี่ไม้เน้นบินไกลพี่ไม้เน้นบินชมวิวบินเก็บฟุตเทจนะครับนำไปสร้างงานโปรดักชันนะครับดังนั้นพี่ไม้จะบินให้ดูนะครับวันนี้นะว่าถ้านำชุดนี้มาบินฟรีสไตล์แล้วก็บินกับลำ4นิ้วด้วยนะแล้วไม่ได้เป็นลำฟรีสไตล์นะเป็นลำทรงเดดแคทนะครับซึ่งถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยทุกคนก็จะรู้กันดีนะครับว่าเอาไว้สำหรับเดินทางนะครับเป็นเฟรมที่บางนะครับนะถ่ายมาแล้วก็ไม่ติดใบพัดนะครับแต่พี่ไม้ก็จะบินให้ดูเนื่องจากก็มีน้องๆถามเข้ามาว่ามันพอที่จะบินได้ไหมถ้ามันบินไม่ได้ไม่ดีเลยผมก็ต้องไปซื้ออีกชุดหนึ่งนะครับนี่คือประเด็นที่พี่ไม้มาคุยในวันนี้พี่ไม้พยายามที่จะบอกน้องๆว่ามีอะไรก็ใช้สิ่งนั้นเถอะเพียงแต่ว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเขาสร้างออกมาเนี่ยมันมีขอบเขตของมันแล้วก็มันมีจุดเด่นของมันน้องก็ใช้ในจุดเด่นของมันเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับโอเคนะวันนี้เดี๋ยวมาดูคลิปกันนะครับพี่ไม้จะใช้ชุดนี้นะครับ O3 Air Unit ทั้งชุดนะครับรวมถึงรีโมทที่พี่ไม้ไม่ถนัดเลยนะครับไม่ถนัดในการที่จะบินฟรีสไตล์เลยแต่น้องๆถามมาพี่ไม้ก็จะบินให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวน้องมาดูกันว่าชุดเล็กๆแค่นี้บินได้แบบที่พี่ไม้บินให้ดูเนี่ยมันเพียงพอสำหรับความต้องการของน้องหรือไม่โอเคนะครับนะไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับกับเจ้าโลมา L4 นะครับ O3 Air Unit Go 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 Yes.